โฟธ ณัฐวัฒน์ตื่นตาร่วมงานเปิดวันแรกดิสนีย์ทอยเอ็กโปไทยแลนด์2024ยกกองทัพของเล่นของสะสมทุกคาแรคเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสุดฟินได้ใกล้ชิดกับดิสนีย์คาแรคเตอร์มิกกี้แอนด์เฟรนด์เปิดฉากวันแรกอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยงานใหญ่แห่งปีของสาวกแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์แห่ร่วมงานอย่างคับคั่งเรียกว่าหลายคนที่มาร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่างานนี้จัดเต็มทำถึงเพราะเป็นครั้งแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยกกองทัพของเล่นของสะสมทุกคาแรคเตอร์ที่แฟนๆชื่นชอบจากดิสนีย์พิกซาร์มาร์เวลและ Star Warsภายใต้ชื่องาน Disney Toy Expo Thailand 2024งานที่รวบรวมสินค้าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการมากมายของสะสมจากแบรนด์ระดับโลกสินค้ารุ่น Limited Collection ใหม่จากความร่วมมือของศิลปินชื่อดังพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงใกล้ชิดเหล่าคาแรคเตอร์ดิสนีย์ที่มามอบความสุขสนุกสนานส่งตรงจากต่างประเทศแบบจุใจงานนี้เนรมิตพื้นที่ Central World ชั้น1ถึงชั้น3ให้เป็นแหล่งรวมความสุขสนุกสนานและย้อนความทรงจำในวัยเด็กตลอด4วันเต็มเปิดให้เข้าชมฟรีทั้งงานตั้งแต่15ถึง18สิงหาคมนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการงานของเล่นของสะสมเลยทีเดียวค่ะคุณปรีชาอาชามงคลผู้อำนวยการลิขสิทธิ์สินค้าอุปโภคบริโภคประจำประเทศไทยและเวียดนามและคุณชาญวิทย์วิทยาสำริด Chief Executive Officer บริษัททอยโทเปียจำกัดรวมเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมพบกับนักแสดงและนักร้องสุดฮอตโฟธ ณัฐวัฒน์ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์และได้พูดถึงความประทับใจกับตัวคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กอย่างสไปเดอร์แมนด้วยค่ะครับวันนี้เราจัดงาน Disney Toy Expo Thailand 2024นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในระดับ Southeast Asia นะครับซึ่งในงานนี้เรารวบรวมลิขสิทธิ์ของ Disney ไว้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Disney Pixar Marvel แล้วก็ Star Wars นะครับเป็นงานที่ผมคิดว่าไม่ใช่รวมเฉพาะของเด็กๆนะครับกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงวัยรุ่นรวมไปถึงแบบผู้ใหญ่ที่มีอายุได้เลยนะครับแล้วก็งานนี้ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆในกล่องสุ่มนะครับไปจนถึงฟิกเกอร์ไลฟ์ไซส์ระดับแบบโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับงานแล้วก็รวมไปถึงมีไฮไลท์อื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มิวสิคัลโชว์จากทาง DMCT นะครับมีทาง501นะครับ Star Wars 501นะครับแล้วก็จะมีทางคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ศิลปินดาราต่างๆที่จะวนเวียนกันมาในงานตลอดเวลา4วันนะครับงานนี้จัดขึ้น4วันนะครับ15ถึง18สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แบบว่าขนของมาแน่นเลยขนโชว์มาแน่นเลยทั้ง3ชั้นเลยเป็นไงบ้างครับได้เดินมายังขนลุกอยู่เลยครับแบบโอ้โหจัดขึ้นครั้งแล้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแล้วรู้สึกจะมีแฟนๆต่างชาติมาในงานเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าคิวของที่ค่อนข้างลิมิเต็ดครับรู้สึกของที่จะลิมิเต็ดสุดๆนี่น่าจะมีอยู่ประมาณ10ตัวเองนะครับแต่น้องโฟเป็นยังไงบ้างครับเดินมาถึงงานแล้วได้มีการเดินชมรับเป็นยังไงบ้างครับครับก็ของเล่นของสะสมเยอะจริงครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแฟนเป็นแฟนสไปเดอร์แมนอยู่แล้วมาเวลใช่แล้วก็จะเจอแบบแฟนที่เป็นชอบดิสนีย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันบรรยากาศดีครับโดยเฉพาะผมชอบที่สำคัญเลยโชว์จาก DMCT ครับใช่เขาร้องเพลงเก่งมากแล้วก็โชว์ดีมากครับอยากให้ทุกคนมากันครับงานถึงวันที่18นี่ครับวันนี้ตื่นตาตื่นใจขนาดไหนครับพอได้เดินชมแล้วครับก็รู้สึกว่าเพ่งเล็งไปที่หาก่อนว่าสไปเดอร์แมนมันจะเป็นไงหาสิ่งที่เราชอบครับแต่ว่าของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับไม่ได้มีแค่สไปเดอร์แมนมีแบบเพียบเลยครับให้เลือกสรรแล้วแต่ละแบรนด์เขามีการพรีเทนในการออกตัวยังไงกันบ้างซึ่งต้องเรียกว่าหลายๆแบรนด์หลายๆบูธที่บอกงานนี้ต้องเรียกว่าทำสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วงานนี้เรายังมีศิลปินระดับโลกหลายๆท่านเลยนะครับอย่างเช่นคุณซิโมเน่จากโทกิโตกิซึ่งก็จะมาร่วมมีแห่งกรีซมาแจกลายเซ็นด้วยวันเสาร์นะครับคุณซิโมเน่ก็มีการวาดคีย์อาร์ตดิสนีย์นะครับครั้งแรกนะครับในอาชีพของเขาเลยนะครับเขาไม่เคยคอลแลบอเรทกับทางดิสนีย์เลยก็จะเป็นครั้งแรกที่จะออกคอลเลกชันใหม่คีย์อาร์ตใหม่ๆด้วยในงานนี้รวมถึงศิลปินอื่นๆมากมายเลยครับไฮไลท์สำคัญของงานนี้จะมีอะไรมาโชว์กันบ้างครับจริงๆตัวที่เป็นไฮไลท์เอาของผมดีกว่านะเพราะว่าไฮไลท์ของผมคงเยอะส่วนตัวผมชอบแบริกนะครับแล้วงานนี้จะไม่ใช่เป็นแบริกเวอร์ชันธรรมดานะครับจะเป็นแบริกของรอยัลสลังงอนะครับซึ่งไปคอลแลบกับทางมาร์เวลเป็นไอรอนแมนนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบโอ้โหเลอค่ามากเลยตัวนี้นะครับที่ผมว่ามีไม่ถึง10ตัวในงานต้องเรียกว่าต้องไปดูเลยฮะขอแอบจองได้ไหมครับต้องดูเลยต้องดูตามหาแล้วไหมครับอะไรครับโอ้ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับครับก็เนี่ยแหละผมก็กำลังเลือกอยู่ครับต้องไปดูใช่ผมอยากไปดูแบบอีกพี่เขาบอกว่า10ตัวในประเทศไทยก็เลยแบบ
เฮ้ยตาลุกวาแล้วต้องไปคว้าไหมต้องไปคว้าต้องไปคว้าแล้วเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เสร็จผมต้องไปคว้าแต่ปกติน้องจะเป็นแฟนดิสนีย์เป็นชอบตัวการ์ตูนอะไรพิเศษอย่างที่บอกครับชอบสไปเดอร์แมนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เขาจะได้มีการมารวมตัวกันด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับก็จะมีแบบการคอลลาโบเรชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีศิลปินดังๆระดับโลกเลยมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนกันครับจริงๆจะบอกว่าบูนนั้นมีหัวสไปเดอร์แมนด้วยนะครับเอามือมาแตะแบบเปิดหน้ากากตากระพริบเหมือนในหนังเลยโอเคต้องไปดูต้องไปดูนะต้องไปดูแล้วก็จะชวนหน่อยไหมเผื่อคนจะได้มาสนใจมาดูออกการออกบูธด้วยครับได้ครับก็จะจัดขึ้นวันที่15นะครับถึง18ครับก็จะมีของเล่นของสะสมนะครับของดิสนีย์นะครับแล้วก็จะมีโชว์สุดพิเศษนะครับจากศิลปินแล้วก็พี่ๆ DMC ใช่พี่ๆ DMCT ด้วยครับก็อยากให้มากันครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับงานวันนี้เผื่อใครที่สนใจอยากจะมาร่วมชมครับต้องเรียกว่างานระดับ Southeast Asia แล้วเป็นงานครั้งที่จัดขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็กับแบรนด์แล้วก็บูธหลายๆแบรนด์ที่ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเข้ามาในประเทศไทยด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆบูธเหมือนกันครับที่เปิดโอกาสเปิดประตูให้เขาเนี่ยเข้ามาได้เข้ามาในประเทศไทยมาทำการตลาดนะครับงั้นผมคิดว่าเป็นงานซึ่งแฟนๆที่ชอบดิสนีย์มาร์เวลสตาร์วอร์แล้วก็พิกซ่าเนี่ยห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงงานนี้ผมรับรองเลยว่าจะได้เจอของเล่นของสะสมที่คุณอาจจะตามหาไม่เจอเลยนะบางทีวันนี้เราได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆมาที่งานนี้ครับ 15-18 สิงหาคมนี้ครับที่เซ็นทรัลครับจะมีสนุกรอ 15-18 สิงหาคมนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับชั้นกราวฟอร์ทั้งหมดเลยครับเต็มพื้นที่ครับผม